ไปต่ออีกแล้วกับอ้ําพัชราภากับกระเป๋าใบใหม่นะคะราคาก็เฉียด4ล้านจุดที่ถูกพูดถึงคือกระเป๋าใบนี้หนุ่มซื้อให้ใช่ไหมสมกับเป็นซุปตาตัวแม่จริงๆค่ะเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรสาวอ้ําพัชราภาก็เป็นข่าวไปมอบขนาดทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแต่พอควักกระเป๋าซื้ออะไรก็มักจะมีคนมาว่าผู้ชายซื้อให้ล่าสุดกับกระเป๋าสุดหรู Hermes รุ่นเดียวกับเจ้าแม่แฟชั่น Victoria Beckham ราคาเฉียด4ล้านบาทค่ะไม่ถึงขนาด4ล้านค่ะซื้อเองเงินตัวเองค่ะจะมีใครซื้อให้ก็ได้ไม่มีค่ะเพิ่งโอนเมื่อวานเองค่ะได้กระเป๋ามาถือยังคือกลัวโดนด่าอยู่เนี่ยค่ะก็เก็บไว้ใช้ชมกันค่ะเคลียร์ข่าวเมาส์ไปแล้วนะคะก็ได้เวลาเคลียร์เรื่องหัวใจกันบ้างหลังมีคนเห็นหนุ่มแอมพิธานตามไปเป็นสารถีรับส่งสาวอ้ําไปหม่ําข้าวหลังรับจับงานอีเวนต์เมื่อหลายวันก่อนค่ะไปรับวันนี้แอมมามั้ยคะไม่มาค่ะก็คือมีไปรับไปส่งกันบ้างคือถ้าว่างก็เจอค่ะอันนี้ถามอ๋อมสิกินข้าวอ๋อมก็เคยไปกินนะไม่เห็นเป็นข่าวเลยช่วยสิอ๋อมช่วยสิไม่มีอะไรค่ะคนเป็นเพื่อนกันถ้าเห็นไปกินข้าวกับใครก็อย่าตกใจใช้ชีวิตปกติอ่ะถ้าเกิดเราหมดระวังไม่ต้องไปไหนกับเพื่อนพอดีค่ะส่วนเรื่องซีสที่รังไข่เหมือนกรณีของสาวเมย์เฟื่องอารมณ์นั้นนะคะแฟนคลับซุปตาสุดเซ็กซี่ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะยังไม่อันตรายจนต้องผ่าตัดค่ะ